สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอแล้วนะคะวันนี้เราก็จะพาไปขึ้นสวรรค์ของพี่ปอนี่สวรรค์ที่ปอสร้างไว้แล้วประมาณหลายอันแหละแต่ว่าหายไปหมดแล้วนะอันนี้ก็สวรรค์อันเก่านั่นแหละแต่เราเอามาทําใหม่ให้มันดูแบบว่าดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าอัปเดตดอกไม้มาแล้วก็เลยจะให้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ เนางฟ้าดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่อันนั้นทางขึ้นบันไดพี่ปอทําบันไดขึ้นมาเพราะขี้เกียจบินไงคือมันสูงเวอร์บินไม่ไหวเหนื่อยมากเลยก็เลยทําบันไดขึ้นมาแต่บันไดของพี่ปอคือแบบว่างงงงงวยนิดนึงว่าไม่รู้จะไปจบตรงไหนก็เลยจบจะจบตรงนี้แหละจบตรงนี้ละกันบันไดเออบันไดยังงงอยู่เดี๋ยวก็สร้างใหม่ละกัารบันไดเพราะว่าตอนนี้คือแบบคิดไม่ออกว่าต้องสร้างบันไดยังไง งงตัวเองเหมือนกันอันนี้ก็คือนางฟ้าแห่งดอกไม้เห็นปะมองลงไปก็จะเจอโลกมนุษย์ของเราเนี่ตรวจด,ดูตรวจด,ดูใครเด็ดดอกไม้เราก็จะทําโทษเป็นนางฟ้าเห็นไหมต้องทําโทษนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเอ่อนางฟ้าดอกไม้นี่เป็นคนที่บอกว่ารักสวยรักงามเป็นคนที่พูดเพราะเออดีกว่าใครเป็นเอ,อ่อ เป็นคนพูดพอก็จะได้เป็นนางฟ้าดอกไม้นี่เห็นปะพูดทีนึงอะดอกไม้ลุกออกมาจากปากเลยเหมือนเหมือนละครเรื่องพี่กุลทองอะใครเคยดูบ้างพี่กุลทองอะพูดอะไรแต่ละอย่างมานี่โหดอกพี่กุลร่วงเลยจ้ะอ่าพูดแต่สิ่งที่ดีนะจ๊ะนี่ก็จะได้เป็นนางฟ้าดอกไม้เออเปลี่ยนใหม่ละเป็นนางฟ้าดอกไม้นางฟ้าดอกไม้มีไว้ทําอะไรใครรู้บ้างเออใครรู้บ้างดอกไม้อ่ะนางฟ้าดอกไม้ทําอะไรอ่ะ เอาไว้เอ,อ่อนึกไม่ออกเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ปอจะทำละครสั้นเรื่องนางฟ้าดอกไม้กับใครสักคนนึงนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปคิดนะนี่เล่นเปียนโนได้ด้วยอันนี้จะเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งของพี่ปอนะทำความดีแค่คิดดีทำดีพูดดีเราก็ได้อยู่ชั้นหนึ่งแล้วนี่แล้วจะเป็นชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยเลยนะจ๊ะอืม อันนี้ก็สร้างออกแนวแบบว่าให้มีดอกไม้เยอะๆจะได้ดูแบบว่าเอ้ยเขาอัปเดตมาให้เราต้องใช้นิดนึงเอามาทำอะไรยังนึงไม่ออกนะแต่ว่าก็ลองเอามาสร้างดูก่อนเออนี่ก็จะเป็นสวนดอกไม้ของพี่ปอวะเพราะว่าพี่ปอคือนางฟ้านางฟ้าตัวน้อยเห็นไหมบินได้ด้วย แล้วก็จะเป็นห้องนอนของนางฟ้าอืมสีดําชมพูขาวแนวไหนไม่รู้อ่าเห็นปะ่ะเราจะมองเห็นเด็กอุ๊ยอุยอุยอ๊ยยอุยอ๊ยมีเด็กมเกีเด็กเด็ดดอกไม้เราต้องไปทําโทษก่อนว่าห้ามเด็ดสะเราจะได้บอกว่ามีดอกไม้ให้มันสวยงามตลอดไปแล้วพี่ปอจะสาบเป็นอะไรอ่าสาบให้เป็นดอกไม้แทนที่ดอกนั้นแล้วกันนะอือ่านี่ ก็อยากทำละครสั้นเกี่ยวกับนางฟ้านะจะเป็นประมาณว่านางฟ้าตกสวรรค์หรือเปล่านี่ขอความใครขอความช่วยเหลือก็จะไปช่วยเนาะอืมไม่รู้นะคิดเอาเองมั่วๆนี่อยากวับไปตรงไหนที่ไหนมีดอกไม้นางฟ้าจะวับไปได้ทุกที่เลยพระเอกตกอยู่ในอันตรายนางเอกก็ไปช่วยอะไรเงี้ยนะคิดไว้ก่อนคิดพล็อตเรื่องไว้ก่อนแต่ทำหรือเปล่าไม่รู้ พาดเรื่องเยอะมากพี่ปอคะของเก่าทำหรือยังยังไม่ได้ทำเลยอ่าน,นี้ก็จะเป็นดอกไม้เต็มแบบว่าเต็มเออเขาเรียกว่าอะไรนะเต็มเลยจริงๆว่าจะใส่เยอะกว่านี้อีกนะแต่ว่าคิดและกําลังพยายามจะใส่อยู่เอออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําเก่าที่พี่ปอเคยมีแล้วอันนี้เป็นสวรรค์เก่าของพี่ปอพี่ปอสร้างไว้หลายครั้งหลายอันมากสวรรค์แต่ว่า มันแบบว่าหายไปหมดแล้วอะไม่รู้มันไปอยู่ตรงอันไหนไม่รู้ว่าเซฟวตรงไหนมันหายไปหาไม่เจอเออมีเจออันนี้ก็เลยเอามาทํำนะจ๊ะอือเดี๋ยวว่าจะทําชั้นที่สองสำหรับความดีอันต่อไปอันนี้แบบว่าเอ้ยผู้ด,ดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้อยู่ชั้นหนึ่งอันที่สองอันแบบว่าทําดีเยอะกว่าเดิมอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยแบบอุ๊ยเป็นคนซื่อสัตย์อะไรอย่างเงี้แบบย,เ,นนอออยเออก็จะอยู่ชั้นสองอะไรเงี้ยเออเนาะ เป็นนางฟ้าเขาก็มีระดับชั้นนะจ๊ะทำความดีน้อยหน่อยก็อยู่ชั้นหนึ่งมากอีกหน่อยก็ชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชัน้นห้าโอ้โหไปเยันชั้นร้อยชั้นร้อยนี่ถังใสป,ปีนี้อ๋อชาตินี้ไม่เคยบีมดเลยอะ่ะเออใครไม่เคยบีมดไม่เคยบีแมงไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยพูดปดไม่เคยโอ้สินห้าข้อใครทําได้นี่คืออยู่สวรรค์ชั้นร้อยเลยอะ่ะเออนั่นแหละนี่ นี่โอ้ยและนี่ก็คือเอ่อสวรรค์ของพี่ปอน,นะสร้างคร่าวๆประมาณนี้แหละนี่ไงใครจะลองเอาไปทําดูก็ได้นะไม่ได้สร้างสวรรค์น,นานมากและวะ้วอะเออก็เลยแบบว่าคิดถึงเลยลองเอามาทําดูนะจ๊ะสําหรับละครสั้นเอาไว้เป็นพรุ่งนี้ละกันนะจ๊ะจะดูก่อนว่าเรื่องอะไรนะจ๊ะที่ทําค้างๆอยู่เดี๋ยวพี่ปอจะจัดมาทําเป็นละครสั้นหมดเลยเสียงเริ่มแหบเลยพี่ปอกินน้ําน้อยอีกแล้ว ใครกินน้ำน้อยจะเสียงแหบแบบพี่ปอโอเคและนี่ก็คือสวรรค์ชั้นดอกไม้ของพี่ปอแล้วนะจ๊ะไปแล้วจ้าแล้วเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะไปแล้วเหนื่อยโอ้สร้างมันได้ผิดอะชีวิตเปลี่ยนเลยอะมันต้องเข้าทางนี้เดเข้าทางข้างหน้าป่ะ แล้วออกไปทางนู้นเออเออช่างมันเถอะไปก่อนแล้วนะ